ครับโอเคครับหลังจากเกมเมื่อวานนี้จบลงครับทางผู้บริหารสมาคมหรือทางฝ่ายใดๆได้มีการให้กำลังใจผู้ชมในโอกาสในอีเวนต์ที่เหลืออยู่ก็เป็นเรื่องของการให้กำลังใจนะครับว่าให้เอาใหม่แล้วก็ทำให้ได้ในแมตช์ที่เหลือครับผลงานที่ออกมาดีก็นอกนั้นก็ไม่มีอะไรก็คือคุยเรื่องข้อผิดพลาดเรื่องอะไรของเขาบอกว่าทีมของในเกมครับผมส่วนตัวแล้วนักเตะในทีมรวมไปถึงตัวของโค้ชเองยังไม่เสียความมั่นใจกับเกมทีมบรรยากาศการซ้อมในการในทีมก็บรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจุดผิดพลาดมันเป็นจุดที่ทุกคนก็พูดถึงก็ช็อกเหมือนกันหมดที่ว่าเราไปโดนช่วงทดเวลาเจ็บแล้วก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เราก็จะต้องแก้ไขในทุกมันที่เจออินเดียครับผมครับผมก็มีแน่นอนครับเพราะว่าบางคนเกิดอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้เล่นบางคนที่พร้อมที่จะเล่นกว่าก็ต้องดู2วันนะครับที่ซ้อมครับผมกับการเล่นกับอินเดียต้องเล่นกลางแดดด้วยสามซึ่งตรงนี้เนี่ยทีมชาติไทยจะมีปรับแผนซ้อมกันพรุ่งนี้ครับก็พรุ่งนี้มีครับพรุ่งนี้ซ้อมเร็วกว่าปกตินะครับเพราะว่าอยากให้สัมผัสอากาศเหมือนแข่งจริงนะครับครับผมพูดถึงมุ้ยครับมีโอกาสที่จะได้ลงเป็นตัวจริงไหมครับวันที่เจอกับอินเดียก็ต้องเช็ควันนี้กับพรุ่งนี้ครับว่าตัวเขาเองจะลง11คนแรกได้ไหมก็ต้องเช็คที่เขาเจ็บข้อเท้าอีกทีครับพี่ต่อยครับการแพ้ต่อเวียดนามเมื่อวานเนี่ยครับมันทำให้ในการจับฉลากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับไทยอาจจะต้องไปอยู่โถ3ซึ่งอาจจะต้องเจองานที่ยากขึ้นพี่ต่อยมองเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างครับก็ตรงนี้ผมคือพูดตรงๆว่าเกมมันผ่านไปแล้วนะครับว่าเราแพ้ต่อเวียดนามนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไปถึงกับฉลากบอลโลกนี่มันก็เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรได้เราก็ต้องเตรียมทีมให้ดีนะครับครับอนาคตตัวนักเตะเองครับได้มีการคิดไว้หรือยังฮะเพราะแฟนบอลอยากรู้ว่าจะยังทำต่อหรือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับอันนี้ก็ผมขอทำงานของผมให้มันสมบูรณ์ก่อนนะครับเพราะว่าผมก็มีภารกิจที่ต้องไปเรียนต่อเรียนโปรต่อที่ญี่ปุ่นในเดือนนี้นะครับในช่วงหลังจากคิงคัพเสร็จครับผมก็คือจบคิงคัพก็พี่ต่อยจะขอพักแล้วไม่ใช่ครับหรือว่าขอไปเรียนนะครับก็ผมขอทำงานตรงนี้ให้มันดีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงอนาคตนี่มันก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับครับผมแล้วแต่ทางก็ตรงนี้ยังตอบไม่ได้ครับผมขอทำงานของผมก่อนครับก็อยากจะให้มีโอกาสได้ลงในตัวจริงไหมครับที่ไทยจะเจอเวียดนามก็อยากเจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนข้างหน้ามันพูดตรงๆว่าเกมที่ผ่านมาเรามันก็มีข้อผิดพลาดทำให้เราเห็นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเจอเขาอีกเหมือนกันครับแต่ไม่ใช่ว่าไปมีความรู้สึกเครียดเพราะแพ้แต่ว่าเราเจอทีมระดับใกล้เคียงกันมันจะทำให้เราเห็นศักยภาพของตัวพวกเราเองครับผม